ไหลรูปคู่ให้เห็น23ปีบ้านกำเนิดพลอยหนุ่มเมย์ถูกจับตาสัมพันธ์ครบ23ปีไหลรูปคู่ให้เห็นบ้านกำเนิดพลอยหนุ่มกันชัยเมย์ปฏิดาถูกจับตาสัมพันธ์ฝ่ายชายแจ้งเหตุผลไม่ลงรูปคู่เรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักอบอุ่นเห็นแล้วดีต่อใจสุดๆสำหรับครอบครัวของหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยซึ่งล่าสุดภรรยาคนสวยเมย์เฟื่องอารมณ์หรือปฏิดาเฟื่องอารมณ์ได้ออกมาโพสต์ภาพชื่นมื่นร่วมเฟรมพร้อมหน้าพร้อมตา3คนพ่อแม่ลูกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวฉลองวันเกิดน้องมายูอายุครบ8ขวบพร้อมภาพปาร์ตี้วันเกิดในทีมกระต่ายน้อยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานล้านลาเป็นกันเองพร้อมแคปชั่นว่า Happy 8ขวบ Mayu Birthday Out One and Only Mayu 8ขวบปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆมาอวยพรวันเกิดให้น้องมายูอย่างเนืองแน่นโดยเฉพาะยอดกดหลายแสนสามีคือหนุ่มกันชัยเมย์บอกทั้งเธอและเขาต่างไม่ค่อยมีเวลาเพราะงานหนักทั้งคู่สิ่งที่เมย์ต้องทำในเมื่อหัวหน้าครอบครัวออกไปทำงานเราก็ต้องดูแลลูกและทำงานที่เรารักเมย์ต้องแบ่งจัดสรรเวลาของเมย์ให้ออกมาดีที่สุดในทุกด้านพี่หนุ่มเขาทำงานของเขาชัดเจนอยู่แล้วงานของเขาเยอะเขาก็แค่บอกว่าโอเคถ้าเมย์ชอบทำงานแบบนี้เมย์ก็ทำแต่สิ่งที่สำคัญคือเมย์ต้องให้ความสำคัญกับลูกที่สุดแล้วค่อยแบ่งเวลามาทำสิ่งที่ชอบเราก็เป็นปกติกันนี่แหละดำเนินชีวิตตามปกติเพียงแค่เมย์ต้องดูลูกเป็นหลักเพราะเขาต้องทำงานเยอะกว่าเมย์ทั้งวันของพี่หนุ่มแทบไม่มีเวลาพักได้พักคือนอนหลับนอนก็ไม่กี่ชั่วโมงเองด้วยทางของเขาที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วบางทีเขาไม่ได้ทำแค่ตรงหน้าเขาต้องประชุมต้องหาเรื่องในวันหนึ่งเขาต้องทำอะไรเยอะมากๆที่เหลืออื่นๆของเขาเขาก็มอบหน้าที่ให้เมย์คันถามว่าในภรรยาในฐานะภรรยารู้สึกอย่างไรที่ตอนนี้หนุ่มกันชัยกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลของสังคมไทยคนหนึ่งไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้เมย์บอกเมย์ว่าเป็นเพราะว่าเขาตั้งใจกับสิ่งที่เขาทำจริงๆแล้วทุกคนเห็นตัวเมย์เห็นเขาเป็นแบบนี้มานานแล้วกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้มันไม่ใช่อยู่ดีๆเขาก็ได้มาเขาทำอย่างนี้แหละเขาเป็นแบบนี้มาตลอดเผยชัดๆสาเหตุเรื่องไม่ลงรูปภรรยากันชัยเคยตอบปมดราม่ากลาง IG มาแล้วหลังล่าสุดถูกโยงเป็นสามีภรรยาที่เลิกกันแล้วแต่ไปไหนมาไหนด้วยกันเพื่อสร้างภาพส่วนเรื่องรูปคุณเมย์กับผมและมายูว่าไม่มีร่วมกันก็อย่ามาคิดแทนคุณเมย์ว่าต้องทนผมที่ไม่ลงรูปเขานะครับเพราะถ้าคุณคิดมุมกลับอีกมุมคุณเมย์อาจจะไม่สะดวกให้ลงรูปเขาตอนนี้ก็ได้เพราะงั้นอย่าคิดแทนคนอื่นครับ